ไปดูเหตุการณ์ที่นครปฐมกันบ้างเคยได้ยินคำนี้ไหมครับตื้อเท่านั้นที่ครองโลกแต่ว่ายุคสมัยนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วพอตื้อเนี่ยอาจจะต้องลาโลกไปนะครับเกิดเหตุนักศึกษาหนุ่มคนนึงเขาไปชอบผู้หญิงอ่ะนะฮะแล้วก็ไปตามจีบไปตามตื้อจนฝ่ายหญิงเขารู้สึกกลัวกับพฤติกรรมของนักศึกษาหนุ่มคนนี้ก็เลยไปบอกกับพ่อนะฮะว่ากลัวพ่อก็มาเตือนชายหนุ่มแล้วบอกว่าอย่ามาทำแบบนี้นะลูกสาวเขาไม่ชอบนะฮะเตือนแล้วก็ไม่ยอมฟังจนสุดท้ายพ่อทนไม่ไหวครับใช้อาวุธปืนยิงหนุ่มคนนี้เลยที่มาจีบลูกสาวของตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนะครับความคืบหน้ากรณีที่นายสุชาติบัวแสงจันทร์อายุ71ปีเจ้าของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำปืนขนาดจุด .22 ยิงใส่นายอุเทพสามงามน้อยอายุ23ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจนบาดเจ็บที่ต้นขาขวานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในลานจอดรถห้างโลตัสเมืองนครปฐมเหตุเกิดจากผู้บาดเจ็บก็คือชายหนุ่มที่มาจีบลูกสาวเนี่ยมีการชูนิ้วกลางให้เพราะโมโหที่ผู้เป็นพ่อสั่งห้ามตัวเองให้มาจีบลูกสาวนะฮะห้ามไม่ให้ตัวเองมาจีบลูกสาวเนื่องจากลูกสาวไม่เล่นด้วยแต่ก็ยังตามตื้อไม่หยุดเหตุเกิดช่วงค่ำของเมื่อวานนี้แล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาครับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมก็ได้เบิกตัวนายสุชาติมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งเพื่อรวบรวมหลักฐานก่อนจะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลพร้อมกับจะคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันส่วนจะได้ประกันตัวในชั้นศาลหรือไม่นั้นต้องให้อยู่ในดุลยพินิจของศาลต่อไปนะครับโดยนายสุชาติผู้เป็นพ่อเนี่ยให้การตามเดิมว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเรื่องมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี59แล้วคนเจ็บนะฮะก็มาตามจีบตามตื้อลูกสาวทั้งที่ลูกสาวของตัวเองไม่เล่นด้วยแล้วก็ทำให้ลูกสาวกลัวหวาดระแวงลูกสาวก็เลยมาเล่าเรื่องให้กับพ่อฟังด้วยความที่เป็นพ่อรู้สึกไม่สบายใจเป็นห่วงและกังวลแทนลูกสาวพ่อก็เลยบอกว่างั้นเอางี้เดี๋ยวพ่ออาสามาเป็นตัวกลางในการสกัดกั้นไม่ให้หนุ่มคนนี้มาจีบลูกสาวอีกพยายามว่ากล่าวตักเตือนหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแทนที่นักศึกษาหนุ่มคนนี้จะถอยห่างไปแต่กลับไม่พอใจที่โดนกีดกันเข้ามาด่าทอในเฟซของตัวเองแล้วก็มีการข่มขู่อาฆาตด้วยคุณสุชาติผู้เป็นพ่อเนี่ยก็บอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุบังเอิญว่าขับรถไปเจอกับแก๊งของคนเจ็บรายนี้บนถนนเพชรเกษมพอเห็นว่านะฮะพอคนเจ็บเนี่ยเห็นว่าเป็นพ่อของฝ่ายหญิงอยู่กับเพื่อนไงก็เลยชูนิ้วกลางให้นะฮะหลังจากได้รับนิ้วกลางจากคนมาจีบแล้วเนี่ยก็เลยโมโหขับรถตามเข้าไปในห้างฝ่ายของคู่กรณียังเอามือทุบกระจกหลังแสดงความท้าทายเยาะเย้ยด้วยยิ่งทำให้พ่อเนี่ยโกรธจัดก็เลยถือปืนลงไปไล่ยิงเกิดเหตุนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับค่ะนี่แต่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงคุณลุงนะเพราะว่ากลัวจะไปเทียบเคียงกับคดีลุงวิศวะเพราะว่ามีอาวุธปืนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ไปก่อเหตุเนี่ยละค่ะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะชายหนุ่มอย่างพี่อามก็ต้องระวังนะถ้าเกิดไปตามจีบลูกสาวเขาเดี๋ยวเขาเอาปืนมายิงแบบนี้นะโอ้ยผมไม่อย่างนี้ถ้าว่าผู้หญิงไม่เล่นด้วยผมไม่ตื้อเลยเลิกเลยใช่ไหมผมก็จะปล่อยให้เขาเนี่ยไปมีความสุขนะฮะเพราะตัวเราเองถ้ายังไม่ดีพอเราก็จะไม่พาใครมาลำบากด้วยโอ้โหคุมอะไรขนาดนี้ถึงเลยทีเดียวถึงว่าทุกวันนี้ไม่มีใครเลยเนี่ยดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง